บางคนชอบเล่นโทรศัพท์เลิกเหล้ากดสีเลิกบุหรี่กดเก้าถ้าเลิกกับแฟนเก่าอย่าลืมกดหาเรานะจ๊ะถ้าไอโฟนมันดูมันดีน่าดูแต่ถ้าไอเลิฟอยู่น่าดูกว่าไอโฟนมันมาเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้คือผีป่าช้าในวันข้างในชิมิชิมิวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาฟังธรรมก็เพื่อที่จะได้น้อมนำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบุคคลใดยุคปัจจุบันนี้ขาดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนที่นั่นท่านนิสิตนักศึกษาทุกคนทุกท่านจะสังเกตหันได้ว่าบางมหาวิทยาลัยยกหมู่ตีกันเพราะขาดอะไรขาดธรรมะพ่อแม่สอนก็หาว่าพ่อแม่ด่าพ่อแม่ว่าหนีออกบ้านแว้นบอยสกอยเกิลบิดรถติ่มตี้เลย40บิด40หิมตายเพราะว่ารถเก่าไงมันไม่ใช่รถใหม่ขาดคุณธรรมขาดศีลขาดธรรมมีความรู้แต่ไม่มีความดีก็ใช่ว่าจะพัฒนาประเทศได้มีความรู้จะต้องมีความดีโดยมีความรู้เป็นคู่มือเพราะความรู้กับความดีมันแตกต่างกันแต่ต้องใช้พร้อมกันบางคนมีความรู้สูงแต่เสอก็มีจบสูงแต่เอาตัวบรอดเพราะฉะนั้นความรู้กับความดีมันต้องมาด้วยกันบางคนจบสูงแต่เมาเหล้าปิ๊กมาบ้านด่าป้อด่าแม่อีพ่ออีพ่ออีพ่อมานี่มองอีพ่อนะฮะมันจะกว่าได้บ้องอีพ่อมันจะได้เพลงแฮออกมาเนี่ยคนที่เพลงแฮออกมาคืออีแม่แฮหูไม่ใช่หาเงาเลยป้อลวกแล้วป้อมันแหมรักบุญคุณล้นฟ้ามารดามิ่งควันเป็นผู้จักจวนนำต่างลูกเต่าลูกที่ดีเปรียบเหมือนลูกแมลงพึ่งแมงเข้าปากเขาขากไปทางใดนี่ลูกที่ดีเปรียบเหมือนลูกแมลงพึ่งไอ้ลูกเหม็นหึงเขาเรียกว่าลูกแมลงวันไอ้ลูกหลับตอนกลางวันเขาเรียกว่าลูกแมลงป่องไอ้ลูกจองหองเขาเรียกว่าลูกอึ่งอ่างลูกที่แท้สมบัติพ่อแม่ทุกอย่างเขาเรียกว่าลูกมอดลูกปลวกเลือกเอาเตอว่าจะเป็นลูกแบบไหนลูกที่ดีนะช่วยป้อช่วยแม่ดูแลโอ้บางคนนี่น่าฮักขนาดเลยนะลูกจากมหาลัยลูกจากโรงเรียนปิ๊กไปช่วยป้อยแม่ทำงานบ้านหันแม่กำลังกวาดขี้เหนียวเออแม่ต้องกวาดเดี๋ยวลูกกวาดเองน่ารักอ่ะหันแม่กำลังซักผ้าเอ้ยแม่แม่มาต้องซักอ่ะเดี๋ยวลูกซักเองนี่น่ารักอ่ะโอ้บางคนหันแม่กำลังแม่กำลังทำอาหารเอ้ยแม่ต้องทำแม่จะให้ลูกอย่างฟังเดี๋ยวลูกทำเองหันแม่กำลังกินข้าวแม่ต้องกินเดี๋ยวลูกกินเองโอ้มันจะกตัญญูไปถึงไหนพ่อแม่เฮานี่แหละท่านพระคุณพ่อแม่มากแท้เสียจริงเลี้ยงลูกชายหญิงตั้งแต่เล็กจนใหญ่คอยอุ้มโอเป็นลมโพร่มใสเลี้ยงลูกมาจนใหญ่ต้องตั้งใจแทนคุณแล้วเขาเคยทดแทนพระคุณไอ้อย่างปอกทดแทนพระคุณไอ้อย่างแม่พ้องพ่อแม่นี่ฮักเขานะบางคนไปฮักแฟนนักหรือฮักปอฮักแม่อันแฟนกันเนี่ยนักศึกษานิสิตทั้งหลายแฟนกันนี่นะมันจะจากเราไปวันใดก็ยังบอกตอนที่แค่ได้กันแล่หากันพ่อหากันเกียนตาพ่อจะพูดโทรหานี่ฮัลโหลพ่อคิดถึงตัวเองนะตอนนี้ตัวเองอยู่ไหนเดี๋ยวตัวเองจะไปหาตัวเองหรือตัวเองอยู่ที่ฮัลโหลนะตัวเองนะรักนะจุ๊บจูจะเป็นว่าขึ้นมาเอาวัน5ธันวาพ่อแม่เคยได้ช่อดอกไม้วัน12สิงหาพ่อแม่เคยได้ช่อดอกไม้แต่วัน14กุมภาพันธ์จ้ะ
ำดอกกุหลาบให้ดองแปลงหน้าน้อยตาน้อยไปหาแฟนมันที่รักนั่นนี่เป็นมันอย่างมาเอาเพิ่นที่คนอื่นเพิ่นได้ดองนุ่งยิ้มหนุ่มจิ้มหนุ่มมาหัวมือจังนั่นเลยอ่ะเวลาอู้กระปอกกับแม่เป็นสต๊อกสัญญาณอู้โทรศัพท์กับแฟนม่วนอู้โทรศัพท์กับปอกกับแม่ฮัลโหลปอกอ่ะบอกให้แม่ส่งตังค์ล่า 2,000 ตะเยียนน่ะปอนตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดปอมันบ่ได้สักกรรมอ่ะเอ้าเนี่ยฮักปอฮักแม่แฟนฮักกันมันจะทิ้งกันไปเมื่อใครได้กันมันจีบกันว่าใดไอ้คำแรกให้เธอเป็นเจ้าของเลิฟคำสองให้เธอเป็นของขวัญอยู่คำสามให้เธอเป็นรางวัลไอเลิฟอยู่รวมกันฉันรักเธอมันฮือกันได้หมดไปพอวันแต่งงานจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เอาเค้กมาเป่าเอาเหล้ามากินดิ้นกันดำบนบ้านจัดเวทีอย่างใหญ่ป่อเจ้าบ่าวแม่เจ้าบ่าวตาปื้อปึกซึกพอเจ้าบ่าวก็สรรหาเอากรรมที่ไหนมุมาอุครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดแล้ววันนี้ผมก็อยากจะเปิดเผยความในใจของผมให้พี่น้องทุกคนได้รับทราบกันเนาะว่าชีวิตของผมเนี่ยได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นคนฮือมาได้คนที่จะบริหารชีวิตของผมในอนาคตต่างหน้าก็คือผู้หญิงคนนี้ผมขอสัญญาว่ามีพี่กินพี่ด้วยกันมีเกิดกินเกิดด้วยกันตึ้งเมื่อเธอเนิ่มหูมหาตึ้งเมื่อเธอน้ำตามาเฮ้อเพราะผมรักผู้หญิงคนนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ผมจะเป็นคนที่ผมเป็นคนหาและเจอเธอเป็นผู้บริหารทั้งหมดเลยทั้งเงินทั้งชีวิตเพราะผมยกให้ผู้หญิงคนนั่นนะวันเดือนปีผ่านไปคล้ายความฝันชีวิตพลันหมดไปหน้าใจหายการเวลามันปาหื้อจิตใจของคนเปลี่ยนไปดังพระบาลีแห่งพระพุทธเจ้ารับรองไว้ว่าอติจิรังนิวาเสนปิโยภะวติอัปปิโยแปลว่าเพราะอยู่กันนานเกินไปคนรักจึงเบื่อหน่ายตอนใหม่ๆจะให้เธอบริหารชีวิตเมินไปเมินไปเอาล่ะมึงมาถ้ามายุ่งกับหาได้ก่อนแต่ก่อนจะให้บริหารชีวิตเดี๋ยวนี้มึงมาต้องฝากชีวิตหาหาหูมึงเจ๊เตะปากมึงจมตายวันข้ามวันข้ามจมเอาหกอย่างนั้นเหรอปากไผ่ฟังมันชีวิตไผ่ชีวิตมันแต่ก่อนก็เป็นอย่างเอี้ยมเมินไปเมินไปการเวลามันเปลี่ยนให้จิตใจของคนเฮามันการเวลามันเปลี่ยนให้จิตใจของคนเฮาเนี่ยไปตามกาลเวลาถ้านึกถึงคุณงามความดีเอาไว้ตอนวันที่จะแต่งงานไปหาวันดีติดตู้ติพระตอนวันจะเลิกจะละมันไปหาผ้าหัดตู้ผ้ายามตันได้ตบใส่กระเป๋าดาวปุ่งออกป่องพุ่นกำผืนกำผืนออกบ้านหายไปเลยตั้งแต่นี้ไปคิมต้องเข้าบ้านน้ำมันซ้ำตายเป็นพีนี่เป็นเปิ้ลคิมต้องเข้าบ้านน้ำมาหากเล่นเล่าตายวันข้ามคิมไปคิมได้อย่าขึ้นมาโอ้ยถามคิมกำเถอะพ่อแม่บอกมากันที่มาฟังที่คนอื่นเปิ้ลบอกเปิ้ลกำอย่างเงี้ยหากเล่นเล่าวันข้ามวันกำสตางค์สิบสตางค์สามเก็บมาเหยียบไว้กินก่อนล่ะก็งาไปกินเหล้าไปหมดอ่ะลูกเท่าเราลาไปสามไปเจ็ดไปพลอยก้อยนี่ของบ้านทำไปแล้วดอกบานทำไมน่ะเวลาเธอถ่ายเธอก็จะไปถ่ายตอนที่พระจันทร์ให้ตอนที่เตะนะถ่ายหนักๆตอนที่เป็นตีนเป็นมือเขาอายเพื่อนมาใจหน้าตาบลอแล้วนังด้านเนี่ยต้มผลเอาเตอร์ท่านวันนี้มาเตะในงานแฮมเบิร์ตเตี้ยงคืนเนี่ยปัญญาใส่บาทพระอุปพระมหาอุปคุตมหาแปลว่าใหญ่เป็นพระเถระอันยิ่งใหญ่ท่านตั้งเหนือเฮานี้จะนิยมใส่บาททำไมต้องใส่ตอนเมื่อคืนพระมหาอุปคุตนี่บ่ได้เกิดในตอนที่พระพุทธเจ้ายังบ่ปรินิพพานนะพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระมหาอุปคุตก็เกิดขึ้นมานี่อยู่มาวันหนึ่งออกทรงผนวดบวชจนได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ที่นี่พระมหาอุปคุตก็ได้ลงไปจำศีลภาวนาอยู่ในใต้สะดือทะเลไปอยู่ในถ้ำปื้นทะเลบุญนักดำน้ำยังบุญเข้าไปปะอยู่
ูเล่นอันนี้มันใจเปิดเข้าไปอยู่พื้นทะเลไปทำไมไปเข้านิโรธสมาบัติการเข้านิโรธสมาบัติคือการถอดจิตของตัวเก่าออกไปเพื่อพักผ่อนร่างกายที่เปิ้ลปฏิบัติกันนักสามารถถอดจิตไปเลยนะแล้วพักผ่อนพอร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่ก็เอาจิตปิดเข้ามาจะต้องลบไปอยู่สักติหนึ่งที่เปิ้ลบะหูบะหันบางคนน่ะที่เปิ้ลถอดจิตออกไปแล้วเม่นก่อเขาก็โมโหพอไปสวามพอเปิ้ลยังอุ่นๆอยู่แต่ว่าใจเปิ้ลมาเต้นเอามือเข้าอีหูดังก็สามารถบะหายใจเข้าบะหายใจออกนึกว่าเปิ้ลตายเขาก็เลยเอาเปิ้ลไปเผาดวงจิตเข้ามาปิกเข้ามาล่างมาได้ไปคิดเต้าไปแล้วเลยก็ผีดาดาทีนี้เปิ้ลไปจำศีลภาวนาเข้านิโรธสมาบัติอยู่ใต้ปืนทะเลมีอยู่วันหนึ่งพอเปิ้ลออกนิโรธสมาบัติแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าเปิ้ลบอกว่าคนใดได้ใส่บาตรพระอุปคุตองค์แรกคนแรกสมมติว่าพระมหาอุปคุตนี่เดินออกบิณฑบาตหรือคนที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยออกรับบิณฑบาตภัยได้ใส่บาตรคนแรกแล้วตั้งอธิษฐานไว้ชีวิตจะบัดต่ำกว่าคนและบัดจนกว่าภัยสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาเกิดโภคทรัพย์มั่งมีสีสุขแต่เปิ้ลตุเจ้าตัวนั้นเปิ้ลมาฮือบอกว่าเฮาออกจากนิโรธมาใหม่เน้อบุญไผ่บุญหมันเนี่ยบุญไผ่บุญมันเตอเปิ้ลก็มาใส่บาตรมีอยู่วันหนึ่งพระมหาอุปคุตออกจากนิโรธสมาบัติแล้วเดินรับบิณฑบาตนี่ตั้งแต่เจ้าบ่มีไผใส่บาตรพระอุปคุตเลยบิณฑบาตบินไปบินไปเพื่อเปิ้ลจะใส่บาตรก็พอเตี้ยงแล้วอะเตี้ยงวันนะเอาญาใดนี่เตี้ยงวันตอนแรกบ่ฮู้ก็เลยก้มพอในบาทกำลังจะกินข้าวพอตะวันมีเกิงหัวนี่แสดงว่าเตี้ยงวันแล้วเลยเตี้ยงเปิ้ลห้ามกินข้าวแรงหรอกห้ามกินห้ามกินข้าวห้ามกินของครบเคี้ยวยกเว้นก๋วยเตี๋ยวกับมาม่าอันนี้เปิ้ลห้ามกินแต่มันจะเลยเวลาเนี่ยอย่างใดเปิ้ลพระอุปคุตกำลังมือจกบาทแงนพอบนที่เขาหันพระอุปคุตคองแง่แง่แง่ไงนะเพราะว่าเปิ้ลมือจกบาดเปิ้ลกำลังจะกินข้าวแต่เปิ้ลจะเปิ้ลเลี้ยวพอตะวันตั้งบนที่นี่พระมหาอุปคุตเนี่ยเป็นตุเจ้าที่มีฤทธิ์มีเดชนักเปิ้ลก็เลยเนรมิตเอาเตี้ยงวันของเมื่อวันน่ะเอามาเป็นเตี้ยงคืนเอาตะวันเตี้ยงวันกลายเป็นเตี้ยงคืนเปิ้ลเนรมิตถ้ามันเลยเตี้ยงคืนไปแล้วนี่กินได้กินได้เจ้าจะกินให้พอนี่เรียบร้อยถ้าเลยเตี้ยงคืนเพราะนั้นเฮาก็เลยนิยมใส่บาตรหลังเตี้ยงคืนไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเตี้ยงคืน1วินาทีเป็นต้นไปเฮาก็ปากันใส่บาตรตั้งจิตให้ดีนะท่านเนอเวลาใส่บาตรจะไปเล่นกันเวลาใส่บาตรจะไปนึกไปถึงอย่างที่เป็นอกุศลเอาที่เป็นกุศลนึกนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงผู้ที่มีพระคุณสัมภเวสีผีตายเก่าหน่อเมินเพิ่นจะได้มารับอานิสงส์ตวยวันนี้จะมีพระสงฆ์พระเจ้ามาโปรดเมตตารับบิณฑบาตนี่เดี๋ยวพระอาจารย์บรรยายเสร็จก็ต้องวิ่งรถจากที่เนี้ยไปบ้านล้องบ้านล้องเก่าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเทศคืนนี้ตีไอ้4ทุ่มไปแล้วเตี้ยงคืนหลังจากเทศเสร็จเปิ้ลก็จะบิณฑบาตอย่างเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นเปิ้ลเลยเอาวันพรุ่งนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันดาแฮมเบิร์ตเนี่ยเปิ้ลจะใส่บาตรเป็งปุ๊ดปีนี้มาตัดกับประเพณีเดือน5เป็งนั่นก็คือประเพณีเดือน5เหนือของเฮานี่ต้องวิ่งรถจากเนี่ยไปเทศปุ้นแหมแล้วก็นอนที่ฮั่นคืนหนึ่งโต๊ะวันพรุ่งมาเจ้ามาจะเทศอยู่อำเภอดอกคำใต้เทศทุกวันจะบ่เป็นย่องเป็นพร้อมไปหมดละเถอะตั้งแต่ดังมาเนี่ยทำตัวลำบากลำบากตั้งใดเขาก็ห้องตอนแรกจะบะฮับนิมนต์แต่ว่าสงสารกินดูคณาจารย์เปิ้นโทไปและนี่เปิ้นนิมนต์มาแหมเมื่อใดก็วันที่เท่าไหร่วันที่26มิถุนานะวันที่26มิถุนาปะกันนะ
เนี่ยมีงานทุกวันทุกวันเลยท่านบ่ได้พักแต่เขาก็ต้องสู้วันนี้ทำงานแล้วมีความทุกข์ดีกว่าเราไปนอนอยู่ในคุกอีกหลายเท่าไปพอเลยในคอกในเรือนจำพระอาจารย์ไปบรรยายมาโมดกุฏิกุตางในคอกในเรือนจำเชียงใหม่เนี่ยมี 3-4 พันคนเนี่ยโดยเฉพาะป้อใจนี่จะนักหรือไม่ยิงจะได้ประมาทในชีวิตเนอะท่านเนอะมีโอกาสเฮียนเฮียนไปก่อนพอเฮียนแล้วเขาก็ก่อยฮักถ้าฮักตัวเฮียนตัวเฮียนตัวฮักตัวมันจะไปบ่รอดชีวิตเฮามีกล้าคนที่อยู่คนที่ลำบากที่สุดก็คือคนเป็นป่อเป็นแม่ไปดูในคอกในเรือนจำมีเตือนหนึ่งปนิมนต์พระอาจารย์ไปบรรยายในเรือนจำอู้กันไปอู้กันมากำหนดเวลาเสร็จเรียบร้อยโยมในหั่นก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอารถไปฮับเนอร์อาตมาก็ว่าพระอาจารย์ก็ว่าเออบ่เอาพระอาจารย์มีรถตู้เดี๋ยวไปเองมาเอาอะเดี๋ยวพอดีกันเทศมันหมดแปลงได้ขอนิมนต์พระอาจารย์อยู่ที่วัดฮะเดี๋ยวจะเอารถนี่ไปฮับเท่ากับนึกว่ามันจะเอาวีโก้กาฟอร์จูนงจูเนอร์มีเปลือกประเตอร์มันก็บ่เอามาพระอาจารย์กับกุมผ้าท่าอยู่ที่วัดมาแต่รถโป่งโค้งติมมีโค้งเล็กนะเอามาฮับเขาก็รถมีเปลือกประเตอร์ก็บ่เอามาเขียนข้างๆบอกโปลิสแล้วมีกงเล็กด้วยท่านแล้วรถอันนั้นมันใจมีแคบนะมันเป็นรถหัวเดียวถ้าเวลาเขาจะไปซ้ำจวนทุกเจ้าไปด้วยสองตนเปิ้นแก่กว่าจะเป็นให้เปิ้นได้ไปนั่งตั้งหน้ามันเต็มแล้วอ่ะเหลือพระจานตนเดียวเธอหัวมดมุงกุ้งไงจะเป็นได้คุยคลายไปนั่งตั้งหลังบ้านนั้นเปิดประตูฮือนะเสียงกัดเสียงเย็นขึ้นไปก้นยำตันติดเบาะเลยท่านปิดประตูอันกงเล็กปั้งก้องกุญแจด้วยแถมพระอาจารย์กะว่าโยมโยมโยมมาต้องก้องกุญแจก็ได้ครับโอ้มาได้ครับพระอาจารย์เกิดว่ากุญแจเนี่ยมันตกลงเหี้ยข้างตังเนี่ยแล้วผมซ่อหามป้าเนี่ยมันเป็นของหลวงก็เดี๋ยวผมจะโดนยับเออก็ตามใจโยมแต่พระอาจารย์ก็แล้วมือกำซี่กงเล็กตั้งในฮะนะคนเฒ่าคนแก่อยู่ตำปากประตูวัดบอกกองรถออกไปหันเหลืองๆอยู่ในรถอ่ะเนาะหันมึงขาวตู้เจ้าออกวัดไปปุ๋นไหลเฮ้ยกูว่าบ่สักอย่างก็อย่างถ้าตู้เจ้าโดนยับแน่แน่เลยอ่ะนี่แหละท่านเข้าไปเต็ดบรรยายในหันเนี่ยในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้นี่ความสูงของหัวแค่เพียงแอวเพียงอกเขาแค่นั้นเองอยู่ตั้งนอกเขาก็หันหมดเลยท่านไอ้ยังเป็นไอ้ยังสนามยาอัศจงสจันอย่างมีพร้อมหมดเขาบ่มีเวลามาบางคนเนี่ยขาดแล้วขาดแถมขาดแล้วขาดแถมวัดวาอารามเนี่ยท่านกำแพงอะเพียงแค่หน้าอกเขามาได้เฮาอยู่ตั้งนอกเฮาก็พอหันช่อฟ้าใบละกาห่างหงโบสถ์วิหารศาลาอันสวยสดงดงามทั้งนั้นแต่เฮามีเวลาไปทำบุญวันเกิด300กว่าวันเนี่ยท่านมันเกิดวันเดียวแล้วมันก็ไปทำบุญวันเดียวบางคนวันเกิดกระจ่างบ่วันเกิดกระจ่างถ้ารถบ่เข้าแหกพระราหูบ่เข้าแทรกตู้เจ้าอย่าหวังได้แดกของมันบางคนมาได้ไปทำบุญลูกๆนักเรียนเนอนักศึกษาทุกคนทุกท่านฟังพระอาจารย์ไว้เนอมีโอกาสไปทำบุญที่วัดสังฆทานสแกนตั้งจิตฮือมันตั้งอธิษฐานฮือดีนึกถึงบุญกินบุญทานของเฮาเนี่ยมันจะได้ปกปักรักษาบางคนนะเมื่อตอนที่เปิ้นจวนไปทำบุญนะบ่มีเวลาบ่มีเวลาบ่ได้เชยเลยนะยุคปัจจุบันนี้จะติ้วสังฆทานสแกนหนึ่งเข้าไปกราบหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ฮือหลวงพ่อเปิ้นมัดข้อไม้ข้อมือฮือมันบ่ได้เชยนะท่านมันได้ล้าสมัยเลยดีด้วยซ้ำเป็นวัยรุ่นที่น่าฮักอย่างวันเกิดบางคนบ่เคยไปทำบุญเลยแล้วปุ้นหาว่าเป็นข้อพออายุ25ละเบญจเพศเพศ5มีหั่นบ่มีหรอกท่านเฮาทำบุญทุกวันทุกวันเพศประเภทอ้าวแม่อุ้มท้องเฮาได้9เดือนเฮาอยู่ในท้องแม่9เดือนแต่เฮาบวชทดแทนพระคุณแม่พระคุณป้อแค่กี่วัน9วันยะถาย่ำดีสัปปียำได้เลยสิกแล้ว
เออย่ำอิติปิโสย่ำได้วาสกรรมขี้เหงื่อย่ำได้กวาดสักใบเช้าเอ็นเพนนอนเย็นพักผ่อนคำจำวัดดึกดึกสงัดลูมาฟัดมามาแล้วมันจะได้อานิสงส์อานิสังเนี่ยมันได้สักอย่างเพราะนั้นเฮาบวชในพระศาสนาเฮาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยท่านเฮาไปทำบุญที่วัดไปกินไปตามที่วัดจิตใจเฮาจะได้ม่วนไปดูในคอกในเรือนจำเนี่ยกำแพงนี่สูงเสียดฟ้าเสียดเมฆลักขึ้นก็ขึ้นไปแหละไฟฟ้ากี่โวลต์ล้ำเหลื่อมหูไตตะมูสันหลังกำแพงพอพระอาจารย์บรรยายเสร็จพระอาจารย์ออกมาอีลุงนั้นตวยก้นท่านพระอาจารย์พระอาจารย์วันนี้เต้นม่วนขนาดเลยว่าญาติโยมอันพระอาจารย์บ่ต้องปี้กระบอกเฮาลวดอยู่ด้วยกันเนี่ยไอ้ว่าเฮ้อเฮ้อมันอยู่ลุงย่ำมันชีวิตเฮามีกล้านะท่านสู้ๆมีกรรมเดียวคำว่าสู้กรรมเดียวนี่แหละท่านเอาชนะหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปสนใจไผว่าอย่างเฮือก็จังมันเฮาเกิดมาเป็นลูกคนตุกมีอย่างเดียวเท่าอันที่เฮาจะรวยได้นั่นก็คือมีความรู้มีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนดังพระบาลีรับรองไว้ว่าโกกีลานังสัตถังรูปังนกโกกีลาสำคัญที่เสียงนารีรูปังสุรูปตานารีสำคัญที่รูปวิชารูปังปุริสานังบุรุษสำคัญที่วิทยาคุณข้ามารูปังตปะสินังนักพรตสำคัญที่อดทนนารีรูปังสุรูปตานารีสำคัญที่ไหนสำคัญที่รูปรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาบางคนสวยแต่โง่ก็มีบางคนสวยแต่โง่ปากอย่างใจอย่างเมื่อคืนถามว่าหลับกี่โมงอยากได้เบอร์โทรชิมิชิมิปากบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าในใจได้สิได้สิปากยางใจยางเป็นลูกแม่หญิงฟังตุปี้ตุหนาเอาไว้เนอร์พระจารย์เอาไว้เนอร์เป็นผู้หญิงโหต้องไม่หญิงตัวหมดมีแต่ยากใจกล้ามันต้องมีแต่ยากอ่ะเป็นผู้หญิงฟังดีๆเนอร์จะพูดจะจาจะว่าจะขานอย่าทอดสะพานและให้ชายเดินไต่เราเป็นหญิงมีแต่สิ่งจะเสียเขาไม่เลี้ยงเป็นเมียไอเราก็ต้องเป็นไม้จะมุ่งหามิตรและจะคิดมีใหม่เขาให้เราเป็นไม้ก็มองมองเมียงเมียงแล้วเขาจะทิ้งจากเดือนแล้วเขาจะเชือนจากบ้านจะมาทำแต่หลานมาให้แม่เราเลี้ยงกะทีละคนสองคนจนหัวรายเรียงแม่เราต้องเลี้ยงเพราะว่ามันเป็นหลานอุตายายต้องสะพายแต่ทุกเมื่อก่อนรวยลูกเดี๋ยวนี้รวยหลานสมหัวเป็นก้อนก็จะนอนกินมันเล่นเอาหนังยานทั้งตาทั้งยายแม่ค้อนลุงแสงก็ไปแจ้งลุงเช้าบ้างอ้อนกินข้าวบ้างกินไข่บ้างร้องอ้อนตาบ้างมาอ้อนยายบ้างดูดนมยายบ้างดึงนมยายถ้าเฮาบ่สู้ใจตัวเดียวที่จะทำเพื่อเฮาสู้ได้เป็นลูกผู้ชายมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนคะแนนมีความรู้เติดทันอยู่ที่ไหนบ่ต้องกลัวอดกลัวอยากถ้ามีความรู้มีโอกาสเฮียนไปก่อนบางคนเฮียนวิชาภาษาอังกฤษกายกายกายที่สุดลอกข้อสอบดันลอกเพียวจื้อเพื่อจะแหบคนบ่น่ะลอกดันจื้อเพื่อน่ะมันเป็นภาษาอังกฤษโมนเฮาก็บ่ฮู้แม่งก็ว่าอันใดเป็นอันใดเป็นจื้ออันใดเป็นนามสกุลอันใดเป็นไอ้ยังบ่ฮู้ลอกแม่มันหมดเรื่องน่ะมันง่ายนี่ส่งไปครูก็งงอ่ะเนาะกำกระดาษ2อันมาถึงบะอะไรวะไอ้นี่เก่งกระดาษส่งข้อสอบ2ใบถ้าเขามีความรู้อยู่ที่ไหนก็สบายนะนี่วิชารูปังปุริสานังบุรุษสำคัญที่วิทยาคุณถ้าเราท่านทั้งหลายศึกษาในโลกนี้ท่านประสบการณ์คืออาจารย์ที่ดีที่สุดประสบการณ์คืออาจารย์ที่ดีที่สุดมันมีไผสอนเฮาฮึเก่งได้นอกจากตัวเก่าเฮาต้องเอามาพัฒนาตัวเก่าเฮาครูบาอาจารย์เปิ้นสอนฮึเฮาได้นะแต่จะเก่งบ่เก่งนั้นบ่ได้อยู่ที่ครูมันอยู่ที่ตัวของเฮาเหมือนกับนักมวยท่านครูเปิ้นสอนฮึเตะได้นะอ่ะเนี่ยศอกขาวใหญ่บัวขาวมันนอกกับหยังอ่อ
ไอ้บัวขาวมันนอกว่ามันไปฝึกครูบาอาจารย์สอนเหมือนกันหมดเลยอ่ะอันนี้ต้องออกเข่าอย่างนี้นะอันนี้บนห้องของจระเข้ฟาดหางนะอันนี้ศอกกลับนะอันนี้เข่าลอยนะอันนี้ออกแหงอย่างนี้นะครูบาอาจารย์สอนเพื่อเป็นแชมป์ได้ถ้านักมวยครูบาอาจารย์สอนเพื่อเป็นได้แต่สอนเพื่อเป็นแชมป์อ่ะมันสอนบ่ได้นักเรียนต้องเอาไปฝึกเองอย่างเฮามาเรียนเทคนิคเนี่ยท่านซ่อมรถซ่อมรางอุปกรณ์เครื่องยนต์ต่างๆนานาครูบาอาจารย์เพิ่นสอนให้เอาหูได้นะอันนี้น็อตตัวนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้บางคนเตะเข้าเอามาประกอบมาได้แว่นมิติแฮนด์โหลดไม่แฮมตี้ครูบาอาจารย์เพิ่นสอนให้เฮาจ้างได้แต่เฮาจะเก่งบ่เก่งจะเปิดอู่ได้เปิดบ่ได้จะทําได้บ่ได้อยู่ที่ตัวเฮาต้องเอามาพัฒนาความรู้ไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นเพราะนั้นศึกษาเล่าเรียนให้ดีนกบ่มีขนคนบ่มีความรู้ขึ้นที่สูงบ่ได้นกบ่มีขนบินได้หรอนกเป็นเหือน นกเป็นเหือนบินได้อะขนมันยังมีเลยแม้แต่ตัวมันมันยังเอาตัวมันบ่รอดเนี่ยเพราะนั้นทุกคนทุกท่านสิ่งสำคัญที่สุดเกิดมาเป็นคนหนึ่งให้กินเหล้าพอหน้าพอแตะพอว่าโอ้ตูตัวนี้เต็ดเข้าจ่าเข้าท่าเฮ้ยบอกก็กินเหล้าเกิดมาเป็นคนหนึ่งให้กินเหล้าสองเข้ารั้วสามกลัวภัยสี่ใกล้ครูห้าอยู่ไม่ประมาทหนึ่งเกิดมาเป็นคนให้กินเหล้าเกิดมาเป็นคนนั้นอย่ากินอย่างเดียวให้เล่าเรียนศึกษาเจตุเจ้าบอกเขาไปกินเหล้าก็จุบอกโลกนี่ไม่ใช่นะกินแล้วให้เล่าเรียนศึกษาโบราณว่าไว้จะไปแก่เพราะกินเข้าจะไปเฒ่าเพราะเกิดเมินมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนศึกษาไปก่อนมีความรู้เอาไว้เป็นคู่มือเอากินเหล้าเข้ารั้วอยู่ในขอบเขตอยู่ในขอบเขตของภัยของมันเฮาได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้เฮาก็ต้องเคารพสถานที่แห่งนี้ปิกไปถึงบ้านก็มีขอบมีรั้วอย่าไปลักหนีไปแอวหั่นแอวนี้อันตรายเนอร์ทันเนอร์เดี๋ยวนี้รถหนักนะบิ๊กไบค์บิดหูลับตับไม่นี่พระจานทร์หันเลยวันนั้นนี่ไปเตะอำเภอสันปะตอเอ๊ะอำเภออแมนจอมตองวิ่งมาถนนเส้นอำเภอดอยหล่อจะเลี้ยวซ้ายเข้าคันคลองที่เชียงใหม่พระจานทร์เขาก็ไปกันอย่างเงี้ยเอาวันนั้นเอารถกระบะไปมันมาตั้งหลังมันเหมือนกับอันอย่างฮะเหมือนเปิ้นจิบอกไฟมาแล่นเข้าภาษาท่านมันหันตัวมาเลยนะเช้าบานตัวเลยอ่ะเขายังว่าเนาะไอ้นี่อย่างครับรถเวยล้ำเจนอีล้ำเหลือนี่ขนาดเขาวิ่งรถตึงวันเขายังกลัวเลยเมาอย่าขับหลับอย่าไปไม่แน่ใจอย่าแซงอย่าเร่งไฟแดงอย่าแซงไฟเขียวอย่าเลี้ยวทรงเดชอุบัติเหตุจะลดลงครับดีนั่งสบายครับร้ายไถแน่ครับแย่รถพังก็ระวังปลอดภัยครับไว้ลงคูครับดูลงคลองครับมองชนเกาะครับมองหัวขาดครับประมาทเป็นผีครับบดีชนระเบิดครับประเสริฐอยู่เย็นครับบ่เป็นกบัดต้องครับจอดไว้บ้านมันดึ้มไปจนไผประมาทโทมัจจุโนประทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายมันก็ไปได้ประมาณสักนาทีเนี่ยมาหันตัวมันละประมาณสักนาทีพระจันทร์เขาก็วิ่งโลดไปสักกำหนึ่งมันมาจะอยู่บนถนนสักกำอ่ะปุ้นมันไปอยู่หิมเสาไฟฟ้าจักงึกตั้งแต่หันมาพระจันทร์นัดตีนพ่ายมือพ่ายหมดเลยเถอะถ้าโชเฟอร์เบรกพระจันทร์ก็ต้องเบรกกันรถเบรกจึ๊กตีนเข้าไปพวกก่อนแล้วหรอเราต้องช่วยนะมันต้องสามัคคีกันหรอโอ้คนเรามีน้ำใจอ่ะคนมีน้ำใจโชเฟอร์เบรกเขาก็ต้องเบรกเออมันไปอัตโนมัติของมันไปมันเป็นธรรมชาติถ้าตีนมาไปมือไปตาบุแลอ่ะอย่าได้ประมาทเด็ดขาดก็เปิ้นถึงวันลดเนอะมันเจเพิ่มประมาทครับอันยังตายครับอันนั้นเนอะลูกๆนักศึกษาทุกคนทุกท่านสู้กุญแจลองฟังดีๆนะตอนที่เฮาสู้กุญแจสลึงมันถอนเอาน้ำมันเฮาออกทีละสลึงถ้ามันติดมาฟังทีๆตะเขียวหัวเฮามงหลากหลายมงแล้วลองเบิ้ลเครื่องดูฟังเสียงตอนเบิ้ลเครื่องอ่ะ
ตาย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 ต่ำรถโรงพยาบาลไปแล้วตายแน่ตายแน่ตายแน่เปิดไฟหมับหมับเม็ดๆตัวเจ้าอยู่วัดได้ยินน้ำมือลูกหิมปากแล้วหวานก็ลุงมึง200กับ300อย่าประมาทในชีวิตเนอะจะไปประมาทหนังควบเล็กนะมันมาเจนเล็กควบหนังบิดไว้ตะใดก็เข้าไปเหี้ยวไว้ก่อนมาได้แจ้งนะเพราะคนตายกับรถเนี่ยนักหนาปาปันคนที่ทุกอกทุกใจคือไผพ่อแม่อยู่ที่บ้านมูเหลืองมูลาวมาหับศพลูกหัวแตกหัวอาจำหน้าลูกป้อมได้แข่งปุ๊ดขาปุ๊ดอ่องอ้อเฮียเบอร์เฮียเบอร์ใส่หมวกกันนอกนั่นแหละหมวกเก็บอ่องอ้อถอดหมวกกันนอกอ่องอ้อถอดหมวกกันนอกออกมาอ่องอ้อเต็มตั้งแต่หั่นมาพระจันทร์ดึมกินแอปอ่องอ้อเนี่ยท่านอย่าได้ประมาทในชีวิตคนติดตุกใจเหรอเฮาคือคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องมา1ตุกพร้อมมีลูกนะพ่อแม่2ตุกพ่อลูกชั่ว3ตุ๊กพ่อลูกตายถ้าลูกตายมาแล้วโอ้ได้ลูกก็ใจหวังจะได้เปิ้งบาเปิ้งแหงในอนาคตตั้งหน้าอ้ายสมาเป็นกระเทยไงเฮ้ยได้กระเทยก็เป็นเถอะท่านเป็นอะไรก็เป็นเถิดขอเป็นคนดีของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์เป็นอะไรยังก็ได้ไปเป็นลูกไม่ยิงอาจจะเป็นผู้ยังเป็นยังเป็นเถอะแต่ขอให้เป็นคนดีของพ่อของแม่ของบ้านของเมืองอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจมันเนอเป็นเตอะยิ่งนักยิ่งดีจะได้ช่วยกันพัฒนาญาติโยมนักเรียนนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยลดอย่าได้ประมาทเด็ดขาดแต่มันก็ดีไปแหมย่างนะเมาเหล้าแล้วขับรถนี่ดีอย่างใดท่านมันกระจายรายได้สู่สังคมคนขายเหล้าก็ได้ขายเหล้าถูกก่อรัฐบาลก็มีภาษีเข้าลูกๆนักเรียนฟังตุปีตุนาไว้หนึ่งเมาเหล้าเสร็จเรียบร้อยขับรถไปจนปั้งคนขับรถก็ได้ซ่อมรถอู่รถก็มีงานทำเนาะหมอก็ดีมุนนิทงนิธิเอารถไปจอดรอฮับเก็บอ่องออกรอบใส่ถุงดำมันก็มีงานทำเนี่ยพอเอาไปส่งที่โรงพยาบาลหมอก็มีงานทำได้มาตรวจตับแข็งเฮาตัวได้มาตรวจอ่องออเฮาตัวนี่ตายหมูแป้งล่องก็ได้ขายล่องหมูแป้งผัสสาดก็ได้ขายผัสสาดหมูขายดอกไม้จันทร์ก็ได้ขายดอกไม้จันทร์ตุ๊ดเจ้าก็ได้ไปเทศธรรมด้วยโอ้โหว่าจวนย่ำยายใหญ่เลยเนี่ยถ้าเขาประมาทนะท่านนะกว่าพ่อแม่จะคลอดเขาออกมาเป็นคนกว่าจะใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยรวมวันแล้วได้กี่มื้อกี่วันได้กี่เดือนได้กี่ปีกว่าแม่เขาจะคลอดเขาออกมาเป็นคนอยู่ในท้องของแม่9เดือนบึดก็ทีบึดก็โยนแม่ป้อมได้อยู่ป้อมได้หลับออกมาแล้วบางเตื่อแม่เขาป่อเขาโอ้ยอายเปิ้นมันจะตายโดยเฉพาะคนเป็นแม่ลูกให้มือบางหนึ่งอุ้มลูกแม่นก่อนลูกให้สองหน้าคนหลายลูกให้ขยากกินนมยะอย่างใดนี่อู้แบบบ่อายเลยเนอพระสุมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จำมันเตอะเพื่อลูกเปิดตีนเสื้อท่านปึดเสื้อขึ้นอายก่ออายเปิดแล้วเอานมยัดปากเงื้อลูกดักปิ้งพอลูกดูดนมจบสองหน้าสองตาคนหลายแม่อายก็จังมันเตอะเพื่อลูกพอปิดนมแล้วป้อนเข้าเฮือเฮากินเฮาบ่กินแม่ป้อจุเอาละละพอบนฮะลูกพอฮะแมงอันเครื่องบินมาฮะลูกบื้อๆฮะน่ะก็เวลาลูกแงนพอเครื่องบินตั้งบนปากมันอ้าตั้งลุ่มกำเข้ายัดปากเฮือเฮาเฮาบ่เกี้ยวอมกำเข้าไว้ก็กลัวเคี้ยวเฮาเป็นแมงแม่นก่อนกอกมาแล้วเดี๋ยววันหน้าเคี้ยวหล่อนเคี้ยวว่าวมาจะบ่รอจะบ่งามกลัวลูกออกมาแล้วจะเคี้ยวจะบ่ดีจะเนี่ย
นึ่งเราไปใกล้ไฟนั้นไฟไหม้เนี่ยเนี่ยท่านแล้วพ่อแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำเฮือเฮากินเฮือเฮาใหญ่มาเป็นคนแต่เฮาเอาปากป้อปากแม่ที่ป้อที่แม่เฮือปากเฮามาเฮาเอาไปแย่ยังกินเหล้าสูบยาบ้ายามากัญชาเฮโรอีนฝิ่นกาวผงขาวเทนเนอร์ยังบอกด้วยนะสูบกรุงทองเป็นน้องเป็นรองของสามมิตรสูบกองทิพย์เป็นน้องของสายฝนสูบบุหรี่เหม็นเบื่อเราเหลือทนสู้อดทนสูบขี้โยโก้จะตายมันยังบอกด้วยนะสูบบุหรี่มีอยู่5ประเภทประเภทที่1มีตึงบุหรี่มีตึงกับไฟประเภทที่2มีกากกับไฟเต็มมีมุหรี่ประเภทที่3มีกากมุหรี่ล้ํามีกับไฟประเภทที่4มีอย่างสักอย่างปะทางหน้าขอเอาประเภทที่5มีกากซองเป่าอาสุกรุงเสื้อถ้าเวลาเปิดจกมันก็จกได้เปิดห้ามมีได้เป็นมูเดียวกันของจังเบาเราบ้างมันเป็นเทคนิคหรอมันเป็นเทคนิคบวกสันดานเนี่ยท่านเอาปากที่พ่อแม่เฮือเฮามานี้เอาไปอู้ในทางที่ถูกศีลถูกธรรมเอาไปเอาไปกินข้าวกินปลาอาหารบัจจุบะปิ้นปอกหลอกลวงไผ่เนี่ยพ่อแม่เฮือชีวิตเฮามาบางคนจัดงานวันเกิดเอาเค้กมาเป่าเอาเหล้ามากินดิ้นกันตำบนบ้านห้องเพลงตบดินตบมือ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ตบดินตบมือเมาเหล้าหักขวางตำบนบ้านนะเราร้องเพลง Happy Birthday to you จบสุดเก่าสุดปลายแต่เพลแต่เฮาห้องเพลงค่าน้ำนมเราร้องไม้จบเพลงค่าน้ำนมเฮาห้องจบนะเพลงอย่างอื่นห้องได้หมดเลยมีเวลาสัก 2-3 นาทีไหมถ้าโยมไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วย 2-3 คำเนี่ยเฮาห้องได้หมดแต่เพลงค่าน้ำนมเพราะปีไหนเฮาห้องตัวเดียววันที่12สิงหาถ้าเปิดตัดวันที่12ออกไปเหี่ยวจะไปห้องวันใดกับนั่นเนี่ยวันที่วันเกิดของเฮานึกคือดีเป็นวันที่แม่เฮาจะตายมีภัยพ้องเจ็บต้องเกิดลูกแล้วสงสัยจะคลอดแน่เลยอ่ะมันมีอ่ะท่านแม่เจ็บต้องเกิดมาโอ้โหเจ็บจะตายแหลมตายแหลกกว่าจะได้ลูกมาแต่ละคนวันเกิดลูกนี่แหละที่เฮามาจัดงานกันเค้ก7จัน8จันมอบของขวัญวันเกิดฮือส่งไปทางเฟซส่งไปทางไลน์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้มีอายุยืนของเฮาฮ้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้แต่เฮาฮ้องเพลงค่าน้ำนมเฮาฮ้องบ่จบอ่ะเพลงค่าน้ำนมเนื้อมว่าได้ปะลืมไปละแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเพลแม่เราเฝ้าโอละเหเตะลูกน้อยตกเพลตาเลขาเปไปจนตายเอาเวอร์ชันอำเภอแม่อายดีกว่าแต่เล็กจนโตแม่ชอบเล่นหวยเลขสวยสวยแม่แทงไม่เหลือไม่เพื่อแพ้ใครแม่เราชอบซื้อชุดใหญ่60ล้านล่อใจมิใช่ได้นาคือค่าน้ำนมควรคิดพินิจให้ดีเลขโตเตงวดนี้เจ้าเลขใดผสมโอ้ว่าแม่ฟ้าเห็นหาเลยคว้ามาชมเอาเลขเก้าผสมแล้วค่าน้ำนมลูกก็ถูกกินแต่
แต่อย่างใดแม่ป้อก็ฮักเฮาและบนท้องฟ้ามีดวงดาวหลายล้านดวงพระจันทร์มีดวงเดียวพระอาทิตย์มีดวงเดียวแม่หญิงกับพ่อชายในโลกนี้มีหลายล้านคนแต่พ่อบังเกิดเก้ามีคนเดียวแม่บังเกิดเก้ามีคนเดียวเนอฮักพ่อฮักแม่เอาไว้นั่งนักถนอมน้ำใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่รีบตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ตอนที่พ่อแม่ยังมีอยู่นี่พระจันทร์เนี่ยเป็นลูกกำพร้ามาตั้งแต่อายุได้6เดือนแม่กับพ่อพระจันทร์เนี่ยพ่อแต่งงานอายุสาวแม่แต่งงานอายุ15แต่งงานต้นปีพ่อปลายปีก็คลอดพระจันทร์ออกมาได้กินนมแม่แค่6เดือนพ่อกับแม่พระจันทร์นะทะเลาะกันแม่อุ้ยเล่าให้ฟังเตะอูพระจันทร์ความอุปุบมูดังมันเลยแมปไปเหรอก็เลยมาเขียนเตือนตัวเก่าว่าจงภูมิใจในสิ่งที่ตนมีแล้วยินดีในสิ่งที่ตนได้อย่ายินร้ายในความหวังดีของคนอื่นจะมันเตอะหน้าตาเฮาบ่ดีแต่มันเป็นอย่างหรอกพอเปิ่มแจ๋วหน้าตามาเตดปราปากมาเตดเนี่ยทางออกวิธีคิดคนเรามีเยอะแยะแม่กับพ่อก็แยกย้ายกันไปอยู่คนตี้คนต่างพระอาจารย์มหันหน้าแม่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายตอนที่แม่พระอาจารย์นอนอยู่ในร่องมหันหน้าพ่อครั้งแรกเมื่อพระอาจารย์อายุได้สาวปีดอุปสมบทเป็นตุเจ้าอยู่กับพ่ออยู่กับแม่มีพ่อมีแม่ฮือไว้ฮือสามีพ่อแม่ฮือกราบฮือไว้รีบแต่ตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ยามอยู่ใกล้ไม่ประจักษ์ว่ารักมากยามจากรู้ซึ้งถึงคุณค่ายามเศร้ามองสมทมตมอุรากึดเติงหาวันนี้บ่มีแล้วบางคนเมื่อพ่อแม่อยู่ยังคนเมื่อพ่อแม่บัดตายเมื่อพ่อแม่บัดเจ็บลูกมันเคยป้อนน้ำข้าวต้มหรือป่อหรือแม่มันเวลาแฟนมันอยู่ที่ไหนนี่อาจอนเขาตักตัวกินเลยอ้ำตอนแฟนมันบ่กินเป็นโคตรเป็นเกียดแต่พ่อแม่นอนอยู่โรงพยาบาลน้ำข้าวต้มนี่มาเคยเอาใส่ปากพ่อมเคยเอาใส่ปากแม่เพราะนั้นฮักพ่อฮักแม่ฮักการศึกษาฮักครูบาอาจารย์ฮักศาสนาของตัวเก่าพระอาจารย์ภูมิใจว่าเมื่อตะวานนี่ไปที่เชียงใหม่พอมาถึงหน้าร้านกาแฟปุ๊บมีอิสลาม 4-5 คนลงรถมาปุ๊บพระอาจารย์กำลังจะเตียวเข้าร้านกาแฟอิสลามยกมือไหว้ตุเจ้าอ่ะท่านบ่มีไผทายฮู้เพื่อดูบ่ได้เพราะทุกวันนี้ที่เฮามาฟังว่าศาสนามันเสื่อมศาสนาแตกแยกศาสนามันเสื่อมศาสนาแตกแยกงานอย่างนี้ตุเจ้าตัวนั้นตุเจ้าตัวนี้เป็นอย่างนั้นตัวนี้ตัวแม่มาออกทีวีออกฟงออกเฟซนั่นมันแค่ส่วนหนึ่งเศษเสี้ยวเท่านั้นเพราะนั้นเฮาบริโภคสื่อต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กจะเป็นลงเป็นไลน์อย่างต่างๆอย่าไปเชื่อทั้งหมดเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเฮาก็ควรที่จะรักศาสนาของตัวเก่ามีศาสนาพุทธเฮานี่แหละสอนให้คนเป็นคนดีบ่ฮือเค้นบ่ฮือฆ่ากันบางมหาวิทยาลัยยกพวกตีกันอย่าไปตีเลยท่านเจ็บมือถ้าจะตีนะเอาตี4กับตี5ตี4กับตี5ตื่นขึ้นมาปุ๊บตี4ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเปิดสมุดเปิดหนังสือทำการบ้านสมองลื่นไหลพอตี5ปุ๊บแต่งชุดมาเอาไว้เตรียมไว้เลยมีไอ้ยังที่จะเอาไว้กินกับเตรียมไว้เลยตี4กับตี5บางคนนะ 7:00 น.เกิงนาฬิกาดังแล้วดาเมือนมือเจอความนาฬิกาดังหับโปะเดี๋ยวนี้รับก็แค่รับน่ะรำคาญนาฬิกาวอกขนาดตัวเก่าเป็นคนตั้งแท้ๆนะบางคนจะลูกขยี้วยังด่าเหี้ยวตัวเก่าเลยปวกลำคาเนาะเหี่ยวบอกแกล้งฮะจะรับเมินเมินได้รับสักคำแล้วตอนเมื่อคืนเราไปเนี่ยอย่างเล่นไลน์สังคมก้มหน้าท่านเดี๋ยวก็อาเดี๋ยวก็หูเดี๋ยวก็อาเดี๋ยวก็หูเดี๋ยวก็ถูก็เดี๋ยวก็จิเดี๋ยวก็ถูเดี๋ยวก็จิเดี๋ยวก็ส่งนั่นไปให้เพื่อนมันอยู่ที่ไหนเตะสองนิ้วบ่มดำปลาโคเปิ้ลโอ้โหเป็นผีตันนี้บางคนอู้ตัวตินเคลียคิดดินตัวเคลียไปเคลียมาจนใบไม้เหลือสักใบอ่ะทั้งลุ่มอ่ะเนี่ยท่านเพราะนั้นฝากธรรมะเล็กๆน้อยๆเอาไว้เนอะพอเต่าที่เวลาจะมีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพระอาจารย์ก็ต้องวิ่งรถไปวันนี้ถ้าบรรยายไปแล้วบ่ถูกใจคณาจารย์พร้อมด้วยนิสิตนักศึกษาเฮาทุกคนทุกท่านก็ต้องขอสุมาอภัยอยากจะให้ทุกคนเป็นคนดีเราให้เราเป็นคนดีอย่าเป็นคนเด่น
นี่คือเป็นคนดีอย่างไผอย่างพี่ตูนนี่พี่ตูนนี่ไผว่ารอเขาจะเถียงแล้วจนตาปูดเลยนะนายาวโจโลอันใดเป็นนวดอันใดเป็นผมหุดได้รอที่ไหนมันรอที่ใจนี่การเนี่ยสำคัญพอประตูลอยนะเขาจะเถียงแล้วจนตาปูดแต่พอหน้ายังปูดตุ้มแต่มันหล่อตรงไหนมันหล่อที่ใจใจความดังเพื่อเป็นความเด่นใจความเด่นเพื่อเป็นความดีเห็นไหมมันต้องไปตามขั้นบันไดลองดังบ่ได้หรอมันบ่เด่นมันก็มีอย่างมันก็แล้วไปพอนักร้องทั่วไปดาราทั่วไปพอขึ้นเสร็จเรียบร้อยมันก็ลงเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านมันเป็นอายังติ่มจีรังยั่งยืนตอนเป็นสาวงามพอเฒ่ามาแล้วเตียวตังพออย่างนกหนุ่มเห็นไหมเพราะอย่างพี่ตูนนี่ดังมาแล้วเนี่ยใดสร้างจุดเด่นโล่นตั้งแต่ปะอายังก็สู้ไงกูรู้ไอ้อะไรอายังก็เบตงเปตองโล่นตั้งแต่เปตองผมตั้งแต่เบตงพดจนถึงเจียงไฮ้อ่ะท่านเพื่อเขาโล่นด้วยห้อมโล่นนั่นเนี่ยมันเนี่ยสร้างจุดเด่นแล้วพอจุดเด่นกันนั่นกระซือยังกับปลากันเอาดังขึ้นมาหอมตั้งใจไว้กี่ล้านนะร้อยต่อใดนะร้อยล้านแม่งก่อ400ล้านก็ว่า100ล้าน700ล้านแล้วได้กี่ล้านพันกว่าล้านท่านนี่ก็ท่านแล้วไปเอาสตางค์ไปช่วยไปช่วยโรงพยาบาลแฮมไลไล10โรงพยาบาลเพราะชีวิตเฮาเอาไปฝากไว้กับหมอเอาไว้กับพยาบาลเนี่ยโอ้พี่ตูนนี่ดีมันไปตั้งอำเภอแม่อายอ่ะถ้าไปตั้งแม่อายเปิ้น9คนละ9พระจันทร์จะบินทบาทบาทคนละบาทช่วยอันพี่ตูนกับหมอได้ตะใดก็จะเอาหอมมันไปใครได้ไปใส่บาทพี่ตูนโอ้ใส่บาทพี่ตูนวะใครได้ไปหอมพี่ตูนพองยกมือขึ้นโอ้เหลียวพอหน้าพอวอกแว๊กอ๋อใส่อยู่น่ะเออใส่อยู่หวานหอมอยู่มันใช่วันนี้เปิ้นบินทบาทไงพระจันทร์ก็เลยหลงลืมเอาไอ้ตูนบินทบาทแหละเพราะนั้นทำดีคิดดีทำดีพูดดีแล้วเราจะเป็นคนดีเพราะนั้นวันนี้ฝากธรรมะไว้เล็กๆน้อยๆเน้อสุดท้ายนี้ขออำนวยอวยพรอำนาจบุญบารมีของพระมหาอุปคุตเถระพอได้มาอภิบาลคุ้มครองปกปักรักษาคณาจารย์ครูบาอาจารย์โดยมีท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีท่านผู้ช่วยตลอดจนถึงท่านรองผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาจารย์ทุกคนทุกฝ่ายทุกสาขาทุกวิชาก็ขึ้นได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งสูงๆขึ้นไปเน้อส่วนนักเรียนนักศึกษาหาพระอาจารย์ขออํานวยอวยพรเนื้อภัยตั้งจิตตั้งใจตั้งใจฟังธรรมในวันนี้เก็บทุกบาททุกตัวทุกอักขระทุกพยัญชนะที่พระอาจารย์อู้ไปขอหือสอบได้เกรด A ทุกวิชาอย่าหือได้ซ่อมอย่าหือติด F อย่าหือติด0ขอหือสอบได้ผ่านไปทุกวิชาคนไหนเมาก้มหน้าเล่นต่อยโทรศัพท์ขอมันเหลื่อมลงมามีแต่สีบางคนถามว่าพระอาจารย์อู้แต่ว่าแต่เอาขอเฮ้อสอบได้เกรด A เกรด AAA เหมือนกันทุกคนทุกท่านเฮ้อสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาเน้อเฮียนหนังสือก็เฮ้อเฮียนหนังสือเก่งๆมีสติปัญญาปัญญาเฉลียวฉลาดได้แฟนก็ได้แฟนที่หน้าตาดีๆเน้องามๆเหมือนกับดาราไม่หญิงได้ป้อใจก็ได้แฟนป้อใจที่หล่อๆจะไปเอาแฟนที่ผีบ้าจ้อหูเซลอดกาแฟเพราะนั้นขอความสุขความสมบูรณ์นี้จงบังเกิดมีแก่คณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านมีชีวิตอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครอย่าเจ๊งอย่าจนอย่าเจ็บอย่าหนาวอย่าเน็บอย่าป่วยอย่าไข้อายุมั่นขวัญยืนรวยๆเฮงๆมีสติปัญญาปัญญาเฉลียวฉลาดร่างกายสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันทุกคนทุกท่านเทอญรับประทานแสดงธรรมมีคาถามาพอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้